ีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่28พฤษภาคม2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่วันจันทร์อีกแล้วขออภัยอาทิตย์ที่แล้วหายไปทั้งอาทิตย์นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยสำหรับกำลังใจที่ให้เข้ามานะคะตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะหายดีแล้วนะคะไม่มีไส้ติ่งแล้วสำหรับลูกชายนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปตัดไหมนะคะแล้วปอมคือปอมเนี่ยตั้งแต่อะไรนะจันทร์อังคารพุธอันนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์อันนี้อยู่อะไรนะมาเก๊าจูไห่ฮ่องกงไม่ได้อยู่บ้านเลยนะคะกลับมาเรียบร้อยแล้วก็ไปไหว้พระขอพรขอพลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงจากนี้ไปเนาะไปรับพลังมาแล้วนะคะก็ขอให้ได้รับพรนั้นกันไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนิดนึงแล้วกันแหมนั่งดูกราฟเนี่ยของ Set Index เนาะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโหไม่อยู่นี่ลงกันทุกวันเลยนะนะตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเนี่ยจันทร์อยู่นี่จันทร์อ่ะสีเขียวอยู่นะอังคารพุธพฤหัสศุกร์นี่พยายามที่จะขยับขึ้นมาบวกไป8จุดนะคุณผู้ชมโดยวันศุกร์นะคะไปปิดดัชนีที่ 1,741.21 จุดนะคะบวกไป 8.70 จุดแล้วก็บวกมาวันแรกในรอบ4วันทำการโหนะนี่แหละภาพตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้มันน่าจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มพลิกเป็นด้านดีขึ้นมานะคือคุณผู้ชมก็น่าจะได้รับทราบข่าวสารมาบ้างนะเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะคะคือเนี่ยปอมไปที่เที่ยวมานี่ปอมเล่าให้ฟังในแฟนเพจอะค่ะคือทางด้านคนจีนเขาบอกว่าปกติเนี่ยรถภาษีของรถยนต์ของที่จีนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20% ใช่ไหมคะตอนนี้ลดเหลือ 15% นะเพราะฉะนั้นก็ลดภาษีนำเข้าจากสหรัฐนะคะก็แปลว่าคนจีนก็จะได้ใช้รถที่ราคาถูกขึ้นแล้วก็ประเทศจีนก็จะนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐมากขึ้นนะคะนี่ก็มันก็ผ่อนคลายมากขึ้นเนาะในเรื่องของความตึงเครียดระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมเลยรวดเร็วมากนะคะแล้วก็จะมีมาตรการอื่นๆเข้ามาอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะแล้วที่ประเทศจีนนะโอ้ยดีเขามีระเบียบมากขึ้นนะถึงแม้ว่าเขาออกมาต่างประเทศเขาจะชงเชงแต่อยู่ที่นู่นเนี่ยก็ชงเชงแต่ชงเชงอยู่ในระเบียบกว่าคนไทยอีกนะคุณผู้ชมคือทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เลยแม้กระทั่งกล้องทุกอย่างเนี่ยนั่งรถบัสยังต้องใส่คาดเบลนะคะเพราะว่ามันมีกล้องถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาจับจริงอะไรจริงนะคือไม่ได้จับแบบจับกลางถนนแล้วต้องหยุดนะเขาส่งมาหาบ้านแล้วเราต้องไปจ่ายที่ธนาคารไม่ได้ไปจ่ายที่สถานีตำรวจนะจ๊ะบอกไว้เลยนะคะต้องจ่ายแน่นอนนะคะแล้วก็สวัสดิการต่างๆเนี่ยอย่างที่มาเก๊าเนี่ยโอ้โหชื่นชอบมากๆเลยนะคุณผู้ชมคือเขามีเงินอุดหนุนให้เนี่ยจากทางด้านของมาเก๊าอุดหนุนให้คนที่อยู่ที่ประเทศนั้นน่ะเยอะพอสมควรเลยนะคะเรียนก็เรียนฟรีนะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับการที่เป็นนักท่องเที่ยวไปนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้ดูเขามีของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อก่อนเนี่ยให้นักท่องเที่ยวแบบฟรีๆเลยแล้วของที่ระลึกไม่ใช่แบบง่อยๆนะมีราคานะคือที่ได้มาเนี่ยจะเป็นแผ่นเพลทเป็นเทพเจ้านะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยเป็นแผ่นเพลททองอ่ะทองจริงอ่ะแต่ว่าเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยไม่คิดมูลค่าแต่ปรากฏว่าคนเล่นคาสิโนอ่ะแล้วก็เสียก็เลยเอาอันเนี้ยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เอาไปขายเขาก็มองว่าโอ้ไม่เห็นค่าของของเลยก็อย่างน้อยก็เลยเก็บค่ากำเนิดนะคะชิ้นหนึ่งก็พันหนึ่งนะคะก็พูดง่ายๆว่าคุณได้ทองมาแต่ตั้งพันหนึ่งนะแต่ใครจะเอาไปขายแล้วเพราะว่าแบบเอามาบูชาไงเพราะว่าเป็นเทพเจ้าทั้งหลายที่เขาเคารพนับถือกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทั้งฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าเน้นเรื่องของฮวงจุ้ยเป็นหลักนะคะแต่ฮ่องกงเนี่ยฮวงจุ้ยก็จะแย่งกันก็จะมีฟ้องร้องกันแต่ที่มาเก๊าเนี่ยต้องปรึกษาหารือกันก่อนนะก่อนที่จะตั้งนู่นตั้งนี่ได้ก็จะไม่มีเรื่องของการฟ้องร้องนะคะโอ้ยเยอะแยะได้ประสบการณ์เยอะแยะมากแล้วก็จะบอกว่าใครที่จะไปจากไปฮ่องกงหรือมาเก๊านะหรือไปจีนนะเขาเข้มงวดมากเลยนะคะโดยเฉพาะพาสปอร์ตไทยมันก็มีคนที่ทำให้เสียชื่อเสียงนะเราไม่รู้ชาติไหนแต่ว่าเขาถือพาสปอร์ตไทยอ่ะนะก็อาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้นะเพราะว่าเขาก็มีการซื้อพาสปอร์ตไทยด้วยเหมือนกันนะคะพาสปอร์ตไทยนี่มีค่าอย่าทำหายนะบอกไว้ก่อนแล้วอย่าไปขายแล้วก็ไม่คุ้มด้วยถึงว่ามันจะมีค่ามากนะคะแต่ anyway ก็คือว่าเขาจะดักสุ่มตรวจโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นสุภาพสตรีนะคะจะโดนดักเลยแล้วก็โดนเรียกเข้าไป
ทริปทั้งหมดเนี่ยที่ไปมี20คนนะคะผู้หญิงโดนไป8คนโดนกักอยู่ในตม.ไม่ให้ออกมาเขาก็จะคุยว่ามาจากไหนยังไงเช็คพาสปอร์ตนู่นนี่นั่นโชคดีไม่โดนคณะตาผ่านนะคะก็เช็คไปก็รอคณะก็รอไปค่ะ8คนแน่ถ้าเกิดเจอไปคน2คนนี้เรายังแอบไปกินข้าวได้ต้องรอเลยนะคะ8คนก็พอออกมาก็ไม่มีอะไรนะคะนั่นคือรอบแรกรอบที่2ใครที่เป็นไข้สำคัญมากเนาะไปเนี่ยโดนกักแน่นอนเขาตรวจเลือดเลยนะคะก็มีน้องคนนึงเนี่ยคือเขาจะจับตอนไหนคือตอนที่เราระหว่างเราเดินผ่านเข้าด่านเนี่ยค่ะเขามีกล้องยิงวัดอุณหภูมิทุกคนไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแบบวิทยาการสุดยอดมากจริงๆมันวิทยาการนี้เราก็มีอยู่แล้วอะแต่ว่าเราไม่ค่อยเข้มงวดนะคะที่นั่นเขาเข้มงวดมากนะก็ยิงปุ๊บพอมันขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลยว่าอันนี้อุณหภูมิสูงท่านนี้อุณหภูมิสูงกักไม่ให้เข้าแล้วก็ไปนั่งรอเจาะตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเขากลัวมากซาร์ไข้หวัดนกนะคะกลัวเป็นโรคติดต่อนะคะพอตรวจออกมาเสร็จปุ๊บน้องเขาเป็นไข้เขาไม่สบายเฉยๆไงเขาไม่ได้มีโรคติดต่อเพราะฉะนั้นก็ผ่านเข้ามาได้แต่ก็ต้องรอกันอีกอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ก่อนลงเครื่องเราจะได้ยินทางด้านของแอร์โฮสเตสเนี่ยจะประกาศนะคะบอกว่าท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างยุงแมลงสาบหนูไว้ในครอบครองก็ห้ามเข้าประเทศนะคะก็เราก็ขำเนาะใครจะมาเลี้ยงยุงกับแมลงสาบอะหนูนี่ก็ว่าไปอย่างเนาะนะนี่ก็เป็นประสบการณ์แปลกๆนะมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ชมค่ะขอใช้เวลากับตรงนี้นิดนึงเราจะได้เห็นรอบด้านเป็นยังไงเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเคยจีนมาแล้วก็รู้อยู่เคยไปจีนมาแล้วก็รู้อยู่แล้วนะว่าทางจีนเนี่ยเขามีวิวัฒนาการมากมายเกิดขึ้นมีความเป็นระเบียบนะคะมอเตอร์ไซค์ไม่มีในเมืองนะคะอย่างตอนนั้นที่ไปปักกิ่งเนี่ยจะเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะแต่ที่นี่เนี่ยยังไม่เห็นถึงขนาดจักรยานไฟฟ้าแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่อยู่ในเมืองจะไปอยู่นอกเมืองซึ่งนอกเมืองคือเป็นที่ตั้งของเขตโรงงานอุตสาหกรรมทั้งรถยนต์ทั้งอะไรต่อมีอะไรที่เป็นโรงงานทั้งหลายแหละเขาจะไม่ให้เข้ามาในเมืองเขาถึงขนาดย้ายจากในเมืองออกไปข้างนอกเลยนะคะรัฐบาลสั่งย้ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของปั๊มน้ำมันเราจะไม่เห็นในเมืองถ้าเห็นรอบๆ บริเวณปั๊มน้ำมันจะไม่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆอยู่เมืองไทยสิชิดกันไปหมดเลยนะคะเขาย้ายออกไปนอกเมืองหมดเลยนะคะเพราะมันอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดระเบิดทีก็นั่นแหละค่ะจะเกิดอาการกระทบไปหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมห้ามไปสูบบุหรี่ในปั๊มน้ำมันเมืองไทยยังเห็นมีบ้างนะไปยืนสูบบุหรี่นี่ไม่ได้เลยทุกคนจะวิ่งแห่กันมาเลยนะถ้าคุณไปสูบบุหรี่ในจักรปั๊มน้ำมันนะคะเพราะว่ามันเป็นวัตถุไวไฟนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่เดินท้องถนนเนี่ยเราจะไม่เห็นสุนัขเพราะว่าเขาจับกินแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่กินนะคะก็จะเป็นคนจำนวนหนึ่งที่กินสุนัขนะคะแบบแขวนแต่มันจะอยู่นอกเมืองไงเราจะไม่เห็นนะในเมืองนะคะเยอะแยะมากเลยนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเวลาที่ไปประเทศเหล่านี้เนี่ยระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุหมายความว่าเวลาข้ามถนนก็ต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีนะคะเพราะว่าเวลาที่โดนรถชนขึ้นมาเนี่ยคือขนาดที่เขาห้ามข้ามแล้วเราไปข้ามเนี่ยประกันที่จ่ายมาเขาก็ไม่จ่ายให้นะคะเพราะถือว่าเราทำผิดกฎหมายมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะโดนชนยังไงเราก็ผิดถ้าเกิดเขายังไม่ให้ข้ามถนนนะคะเป็นเกล็ดเล็กผสมน้อยที่นำมาฝากกันจริงๆยังมีอีกเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปละตลาดหุ้นไทยเนาะแล้วลามไปเรื่องจีนไปฮ่องกงมาเก๊านะกลับมาย้ำช่องทางการรับชมนะคะอย่างที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมี YouTube นะคะคุณผู้ชม Channel 8 Thailand มีแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะมีอะไรอีกล่ะเอาเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะเปิดเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะพอพูดถึงอินเทอร์เน็ตขอแทรกอีกนิดนะคะที่เมืองจีนเนี่ยปองว่าปองเคยเล่าแล้วนะเราไม่สามารถใช้ LINE อะไรนะ Facebook พวกแอปพลิเคชันพวกโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันอยู่ Instagram เนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะจ๊ะที่จีนถึงแม้จะมี Wi-Fi ฟรีก็ตามนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีของเขาเขามี WeChat อะไรอย่างเงี้ยเขามีโซเชียลมีเดียของเขาเขาก็บล็อกพวกนี้หมดเลยนะใช้ไม่ได้นะคะก็ปอมก็เรียนรู้มานะรอบที่แล้วเนี่ยไปทางฮ่องกงมาแล้วเนาะฮ่องกงก็มี Wi-Fi ฟรีเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่เอาอะไรไปเลยไม่ซื้อซิมอะไรเลยนะคะไปยืนอยู่หน้าเซเว่นนะคะแล้วก็ล็อกอิน Wi-Fi ฟรีค่ะก็โทรได้ฟรีนะคะทาง LINE นะคะ
มาเก๊าก็ฟรีนะคะไปนั่งรอรถอยู่ที่พอร์ตก็นั่งเล่นเน็ตไปนะคะแต่ว่าที่จีนฟรีแต่ไม่สามารถใช้ได้นะคะบอกไว้ก่อนมาดูภาพการลงทุนกันดีกว่าทุกคนก็ถามหุ้นเข้ามากันใหญ่แล้วทักทายกันบ้างก็ได้นะคะการลงทุนนะคะในต่างประเทศดาวโจนส์นะคะ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะมีผสมผสานกันไปนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เป็นภาพวันศุกร์นะแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดนะคะเพราะว่าเป็น Memorial Day ของเขาเขาหยุด1วันวันจันทร์นะภาพวันศุกร์เนี่ยดาวโจนส์ลบนะคะ 0.24% S&P 500ลบ 0.24% Nasdaq บวกไป 0.13% ค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะ Nikkei ญี่ปุ่นเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บNikkei ญี่ปุ่นบวกไป 0.04% นี่เปิดมาแล้วนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.11% แล้วก็ทางด้านหางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.41% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.35% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.78% อินโดนีเซียบวกไป 0.99% นะคะแล้วก็ทางด้านของฟิลิปปินส์เช้าวันนี้ติดลบไป 0.39% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.4% ค่ะมาดูกันต่อน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะลงแรงมากเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทางด้านของซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียตกลงนะคะว่าจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตนะคะหลังจากที่มีทางด้านของเวเนซุเอลานะคะเขาก็เขาเรียกว่าอะไรกำลังการผลิตลดไปนะคะนี่คุณโรสส่งเข้ามาบอกว่ายังไม่ติดต่อมาหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมบอกเขียนบอกคุณโรสไปด้วยว่ารอแป๊บนะคะเวเนซุเอลากับอิหร่านเนี่ยก็มีแนวโน้มว่ากำลังการผลิตจะลดลงนะคะทางด้านของซาอุกับทางด้านของรัสเซียก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของประเด็นทรัมป์มีความเป็นไปได้นะคะว่าเขาจะจัดประชุมสุดยอดกับคิมจองอึนวันที่12มิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์นะคะทองนะคะทอง1,303ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรอยออนซ์บาท32บาท2สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้มาดูในรอบสัปดาห์นี้กันนะคะทั้งตลาดหุ้นสหรัฐไม่ใช่ตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วก็ตลาดหุ้นไทยน้ำมันสินทรัพย์อื่นๆนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนาอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยคุณโรจน์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอมขออภัยเข้าช้าโมเดโม โมเรื่องที่ไปอะไรนะจีนมาเก๊าฮ่องกงมาก็เล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเจอผจญภัยเจออะไรบ้างนะคะทีนี้เนี่ยพอกลับมาเนี่ยปอมก็เห็นแล้วล่ะว่าโหกราฟตลาดหุ้นไทยลงทุกวันเลยสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีแค่วันศุกร์ที่ขยับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ดูท่าวันจันทร์เนี้ยไม่รู้จะเป็นยังไงต่อเพราะพรุ่งนี้เราก็หยุดอีกวันนึงด้วยนะคะคุณรอดคุณรอดประเมินรอบสัปดาห์นี้ยังไงกันบ้างคะเพราะว่าเห็นน้ำมันก็ลงแรงแต่ว่าเรื่องของทรัมป์กับคิมจองอึนก็ดูจะมีความเป็นไปได้สูงว่าเดี๋ยวจะมาประชุมกันใหม่จัดประชุมแน่นอน12มิถุนายนนะคะทีนี้คุณรอดอยากจะเริ่มที่ไหนก่อนดีคะครับก็มองตลาดรวมๆก่อนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าไม่นับตลาดหุ้นไทยเนี่ยตลาดหุ้นพัฒนาแล้วอย่างอเมริกายุโรปหรือว่าพวกญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยมันก็มีขึ้นสลับลงนะครับแต่ว่าของไทยแล้วก็ Emerging Market ที่เป็นกลุ่มไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยมันลงอย่างเดียวเลยนะฮะก็ภาพที่เห็นก็เห็นได้ว่าวันนี้เฮดที่เขาขายเนี่ยเขาไม่ได้ขายเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกแต่ว่ามันเป็นอีเวนท์ที่เฉพาะเจาะจงของภูมิภาคนี้อย่างเดียวซึ่งถ้าเรามานึกดีๆแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงอนาคตอันใกล้เนี่ยแล้วเขาก็ขายไปเรื่อยๆก็คงเป็นเรื่องของ MSCI ที่เขาจะปรับสัมพันธ์ของอินเด็กซ์เขาเองโดยการเอาหุ้นจีนเอแชร์เข้ามาใส่เนี่ยนะครับมันทำให้มันพอเอาหุ้นจีนมันใหญ่มากเข้ามาเนี่ยมันก็เลยต้องลดสัดส่วนของประเทศอื่นทั้งหมดออกมานะฮะซึ่งบังเอิญว่าของเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ถูกลดน้ำหนักด้วยเราก็จะเห็นได้ว่าฟอร์เรนเนี่ยเป็นคนขายสุทธิมาต่อเนื่องตลอดเลยคือเขาเตรียมการเพื่อการนี้นั่นแหละครับซึ่งไอ้อินเด็กซ์ตัวที่ว่าเนี่ยมันจะเอฟเฟกตีฟจริงๆอยู่วันที่1มิถุนายนนะฮะก็วันศุกร์นี้งั้นไอ้การซื้อขายต่างๆเพื่อจะมีการปรับอัชนีให้มันเข้าสู่ทาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะต้องจบภายในวันศุกร์นี้ละเราก็คิดว่าไอ้แรงขายเนี่ยมันน่าจะยังมีอยู่โดยเฉพาะยิ่งวันใกล้ๆวันดีกันใกล้ๆวันศุกร์เนี่ยมันก็ยังมีแรงขายเพราะงั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วฝรั่งที่เป็นนักลงทุนสถาบันที่ดัชนีอ้างอิงเป็น MSCI เนี่ยมันจะถูกฟอร์สให้ลดน้ำหนักลงมาก็ต้องขายหุ้นออกมาก็เห็นเพื่อนท่านให้ฝรั่งที่ผ่านมาไม่ว่าหุ้นจะเด้งจะลงเขาก็ขายอย่างเดียวนะเพราะว่า
ทงเขาว่ามีอยู่แล้วนะฮะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามดูว่าแรงขายของฝรั่งเองคงมีต่อนะฮะส่วนอีเวนต์อื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็มีเรื่องเมื่อกี้ที่พูดถึงเกาหลีในเกาหลีใต้นี่เป็นโพสติกมันอีกหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอีเวนต์เรื่องน้ำมันที่ทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียเองที่จะปรับเพดานการผลิตขึ้นมาด้วยเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันที่ขึ้นมาตอนนี้70กว่าลงมาเหลือ67ค่ะแต่เนี่ยแล้วก็เทรนระยะสั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นดาวไซด์ลงไปได้อีกหน่อยนึงนะเมื่อหลุด65ลงมาหน่อยจะเริ่มมีเสถียรภาพแล้วนะเราก็คิดว่าภาพรวมของการลงทุนในช่วงนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่หุ้นไทยเนี่ยถูกขายจากแรงขายของฝรั่งตลอดส่วนในประเทศเองเนี่ยที่ผ่านมาก็รับไปเยอะแล้วทั้งสถาบันทั้งหลายย่อยเนี่ยก็เริ่มจะถอดใจไปบ้างอาจจะยังลงจุด710ลงมาค่ะนะฮะเราก็มองว่ามูฟเมนต์ของตลาดหุ้นไทยในวีคเนี้ยน่าจะอยู่ในกรอบที่ดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วคือไม่ได้ลงอย่างเดียวละมันน่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปได้บ้างนะก็มองว่าไอ้เลขเมื่อวันพฤหัสที่เป็นบอททอมเนี่ยในวัน1730เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวรับได้อยู่ในรอบนี้นะแล้วก็ขาขึ้นเนี่ยก็จะไปได้ถึง1780แต่ว่า1780เนี่ยมันต้องน่าจะเกิดขึ้นในวีคหน้าไปเลยเพราะว่าแรงขายจากรัฐที่ต่างชาติเนี่ยยังมีอยู่ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งนะครับว่าเหมือนกับตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆเริ่มที่จะมีการทีท่ามีแอคทิวิตี้มีแอคทิวิตี้กันแล้วแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็เห็นภาพแล้วว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปแค่เดือนนาอะไรอย่างเงี้ยของปีหน้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นบวกอยู่แล้วก็มันก็เป็นพื้นที่กับการลงทุนในเอกชนด้วยอย่างเช่น EEC เนี่ยก็เริ่มเห็นโฟลว์ของนักลงทุนที่เข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องการลงทุนกันละนะฮะแล้วก็มีกลุ่มใหม่ๆเข้ามาอย่างพวกอีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยเข้ามาก็ทำให้ภาพการลงทุนในประเทศเนี่ยมันดูดีขึ้นหลังจากที่ภาพการเลือกตั้งมันเริ่มชัดนะฮะแต่สิ่งนึงที่การเมืองอาจจะต้องระวังคือเรื่องของกระแสรัฐบาลในปัจจุบันเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีประเด็นมาต่อเวลาเรื่องของการทำผลสำรวจต่างๆหรือว่าเรื่องของราคาน้ำมันค่าของชีพต่างๆที่มันขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรื่องของการเมืองเองเนี่ยมันมีภาพที่ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นมากเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้ามีการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วเสถียรภาพรัฐบาลมันไม่ชัดเจนก็ทำให้นักลงทุนเองก็อาจจะลังเลอยู่ได้เพราะฉะนั้นโดยรวมในประเทศเนี่ยเรามองว่าไม่ได้เป็นบวกไม่ได้เป็นบวกแต่ไม่มากนะฮะเป็นบวกแต่ไม่มากค่ะส่วนเรื่องกำไรไตรมาสหนึ่งผมคิดว่าทุกคนรับรู้แล้วมันแย่นะฮะแล้วก็น่าจะเริ่มมีการปรับประมาณการearningสิ้นปีจะลงมาแล้วก็คิดว่าTarget Index ที่เคยให้ 1,900 อะไรก็คงไม่ถึงแล้ววันนี้คือว่าหุ้นไทยสัก 1,800 ขึ้นไปยืน 1,800 ให้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่น่าพอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันค่ะนี่ตัวเซกเตอร์ที่ผมมองว่าในวีคนี้จะมีโพซิทีฟอยู่บ้างนะก็แน่นอนว่ายังเป็นกลุ่มเดิมที่เราชอบคือพวกนิคมอุตสาหกรรมไอ้พวกนี้ได้ประโยชน์เต็มอยู่แล้วจากการที่ Foreign Investor เข้ามาลงทุนโดยตรงจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่ผมมองว่าจะได้ประโยชน์อีกก็จะเป็นพวกกลุ่มสื่อสารนะที่มีการประมูลเรื่องใบอนุญาตใหม่นะฮะอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้คือทางชูเองเขาก็แจ้งที่ว่าจะไม่อาจจะไม่เข้าร่วมนะไม่เข้าร่วมว่าเขามีเยอะอยู่แล้วแล้วก็เป็นเบอร์เดนของผมครับเพราะงั้นไอ้ที่เหลือในการแข่งขันยังไม่สูงแล้วเพราะงั้นไอ้การประมูลในรอบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นเอกทีฟเยอะกับผู้ที่ต้องหยุดอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นครั้งที่แล้วนะเราก็คิดว่าเซกเตอร์เนี่ยมันน่าจะโอเคอยู่ได้นะฮะอีกอันหนึ่งที่อาจจะพอดีกับมาบ้านก็คือเรื่องของแบงค์นะซึ่งหลังจากที่มีความพยายามจะเลื่อนหรือว่าผลักดันไอ้มาตรฐานบัญชี IFRS 9เนี่ยออกไปนะมันทำให้ไตรมาสต่อไปคือ3และ4เนี่ยธนาคารเองอาจจะไม่จำเป็นจะต้องสำรองเยอะขนาดนั้นแล้วก็ทำให้ค่าของ earning ที่เคยรีไวซ์ดาวน์ไว้เยอะเนี่ยมันอาจจะมีการปรับขึ้นมาได้บ้างนี่ก็เป็น3เซกเตอร์หลักๆที่เราคิดว่ามันน่าจะยังพอมีค่าที่เป็นบวกได้อยู่ค่ะสื่อสารนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ธนาคารนะคะส่วนกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงล่ะคะกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยน้ำมันนี้ต้องขึ้นมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็ราคาปรับตัวไปเยอะโดยเฉพาะกลุ่มพวกที่เป็นพวกผลิตส่งออกเรื่องต่างเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังเรื่องแรงขายกำไรตามราคาน้ำมันลงมาหน่อยนึงแต่นี่คือกลุ่มที่หนึ่งนะแต่กลุ่มอีกอันนึงที่เราคิดว่าอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนึงก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของลิสซิ่งต่างๆซึ่งตอนนี้แบงก์ชาติเองก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นในการจะเข้ามาคอนโทรลเรื่องของเพดานดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมต่างๆหลังจากที่กลุ่มเหล่านี้เติมทีเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้คอนโทรลแบงก์ชาตินะไปใช้กระทรวงพาณิชย์เป็นหลักแต่ตอนนี้แบงก์ชาติเองเขาก็ตั้งใจที่จะออกเรกูเลชันขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยบรรดาโอเปอเรเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของแบงก์ชาติมาก่อนก็จะเริ่มมีความเสี่ยงที่จะต้องเข้ามาอยู่กับแบงก์ของแบงก์ชาติแล้วซึ่งการทำอย่างนั้นเนี่ยทำให้มาร์จิ้นเขาเองเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะอันนี้ก็ดูไปแล้วกันเพราะว่าคิดว่า
ไทม์ไลน์คงไม่เร็วอ่ะอย่างเร็วก็จะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพระยะยาวออกไปก็เริ่มมีการคอนโทรลมากขึ้นจากที่เคยชาร์จดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้ชาร์จไอตัวค่าธรรมเนียมการติดตามหนี้เท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยก็จะเริ่มดูว่าเป็นความเหมาะสมมากขึ้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตลาดคอนเซิร์นอยู่แล้วก็คิดว่าคงไม่จบเร็วไม่จบเร็วค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็รอบสัปดาห์นี้เนี่ยในแง่ของเซตเองก็1730แนวรับส่วน1780อาจจะเห็นในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะก็อาจจะ1750นะครับค่อนข้างแคบเพราะว่าจริงๆผมบอกวันนี้แรงขายฝรั่งยังอยู่แต่ผมคิดว่ามันใกล้ที่จะจบแล้วแล้วก็นักลงทุนที่ติดตามเรื่องนี้มาก็พยายามที่จะรอไอ้แรงขายฝรั่งในบางทีผมคิดว่าเลเวลเนี่ยมันก็น่าจะมีการย่อลงไปได้อีกก็ไม่มากแล้วก็น่าจะมีการดีดกลับมากกว่าเพราะว่าถ้ามองไปข้างนอกเองประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้แย่กับเราค่ะเฉพาะกลุ่มประเทศเราที่เป็น emerging market แล้วก็ต้องถูกลดน้ำหนักที่จะโดนขายเยอะหน่อย Emerging Market ถูกลดน้ำหนักทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสมมุติว่าในรอบสัปดาห์นี้ใครที่ยังไม่มีหุ้นอะไรเลยหรือว่ามีแล้วหรือกลยุทธ์ที่จะแนะนำจากทางด้านของ KTBST เนี่ยจะเป็นยังไงอะคะคือผมว่าถ้าท่านที่ยังไม่มีหุ้นเลยหรือมีหุ้นอยู่น้อยสดเยอะเนี่ยผมคิดว่ารอซื้อได้เลยฮะก็ช่วงสักหลังจากที่หยุดไปวันอังคารนะฮะก็กลับมาวันพุธพฤหัสศุกร์ก็เป็นช่วงเวลาที่ทยอยซื้อได้ค่ะในกลุ่มที่จะซื้อเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ความชอบบางคนชอบเล่นหุ้นขาขึ้นเนี่ยก็ไอ้3เซกเตอร์ที่เราคิดว่าอธิบายไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเซกเตอร์ที่โมเมนตัมน่าจะยังดีค่ะสื่อสารนิคมธนาคารใช่แต่ถ้าท่านที่บอกว่าจะเล่นตัวที่แบบลงมาแรงๆหวังจะเด้งกลับอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องไปดูกันแล้วว่าขอให้มันไม่อยู่ในเซกเตอร์ที่เราไม่แนะนำที่เหลือเนี่ยมันเด้งได้หมดเลยเพราะว่ามันถูกเทขายกดลงมาทั้งกระดานเนี่ยเวลาเด้งกลับมีโอกาสติดกลับได้โอเคเอาละค่ะก็น่าจะครบหมดทุกอย่างแล้วต่างประเทศมีสัปดาห์นี้มีอะไรต้องติดตามอีกไหมคะเพิ่มเติมต่างประเทศจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มีนัยยะน่าเพิ่มขึ้นนะนอกจากเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งผมก็คิดว่าทำเนียบขาวเนี่ยเขาออกสเตทเมนต์มามันก็น่าจะเคลียร์กว่านะว่าการเจรจาวันที่12มิถุนายนยังคงมีต่อไปนะยังมีต่อไปแล้วก็ภาพนี้ก็ดีขึ้นอีกเรื่องนึงก็ต้องไปดูโอเปกก็คือทางรัสเซียและอิซาบีราเบียเนี่ยเขาคงไม่ได้ประชุมกันเร็วนี้น่าจะเป็นเดือนหน้านะอันนี้ก็ดูท่าทีของรัฐมนตรีพลังงานแต่ละประเทศที่ออกมาคอมเมนต์กันแล้วกันว่าเพดานที่เขาจะยกขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนี่มันจะสูงแค่ไหนนะแล้วก็อันนั้นเนี่ยเป็นกระทบกับราคาน้ำมันโดยตรงอยู่แล้วซึ่งวันนี้เราก็ยังบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะหลุด65แต่ยังไม่น่าจะหลุด60หลุด65แต่ไม่น่าจะหลุด60โอเคครับละครบหมดแล้วเนาะครับผมขอบคุณครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยเหมือนจะแบบเอายังไงดีเนาะแต่ก็โอเคมันก็บวกได้น้อยๆนะคะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆแล้วก็ระวังให้ดีนะวันศุกร์ก็จะมีปรับโพซิชันกันในเรื่องของดัชนี MSCI เพราะว่าวันศุกร์นี้มันก็1มิถุนาแล้วนะเดี๋ยวขอดูใช่1มิถุนาแล้วด้วยนะคะก็จะเป็นที่เขา effective กันแล้วนะคะก็นะกลุ่มที่น่าสนใจสื่อสารนิคมธนาคารนะคะแล้วก็กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงจะเป็นพลังงานนะคะพวกผลิตและส่งออกน้ำมันนี่แหละค่ะแล้วก็ leasing นะคะก็ลองดูแล้วกันระมัดระวังในเรื่องการลงทุนด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมไม่เจอกันนานลืมกันหรือยังนะคะคิดถึงกันบ้างไหมถามแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าก็หายไปนานเนาะยังมีรายการอยู่แค่บอกว่ามีธุระประปรังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าเพิ่งได้นอนที่บ้านอย่างเต็มที่เนี่ยก็วันอาทิตย์นี่แหละต่อวันจันทร์นะคะก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้ชมเวลาที่โพสต์ข้อความโพสต์หุ้นขอตัวพิมพ์ใหญ่เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะถ้าเขียนผิดยกทางกระบี่มาแล้วบอกว่าแก้นะคะเอาสั้นๆเราพยายามหาคำสั้นๆให้คุณผู้ชมไม่ต้องวนเวิร์ดเพราะว่ารู้ว่าทุกคนรีบทุกคนอยากได้คำตอบนะคะแต่วันนี้รับรองว่าน่าจะได้ทุกคนครบถ้วนแหละรีบส่งเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้คุณมิ้งอ่ะคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์จาก KGI นะคะตอบให้ท่านครบแน่ๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณมิ้งพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณมิ้งค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณมิ้งวันนี้ตลาดหุ้นไทยไปไงต่อพรุ่งนี้ก็หยุดด้วยก็จริงๆเนี่ยถ้ามาหัวน้ำหนักข่าวดีข่าวดีกับข่าวไม่ดีที่เกิดขึ้นก่อนนะครับมาดูข่าวไม่ดีก่อนข่าวไม่ดีหลักๆก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับก็
จะมาคุยกันเรื่องจะผลิตเพิ่มกันอีกละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ราคาน้ำมันลงแรงซึ่งบ้านเราเนี่ยบังเอิญเป็นปตท.กับปตท.สผ.ที่ถ่วงน้ำหนักอยู่เยอะนะก็เลยอาจจะทำให้ดัชนีเนี่ยทางขึ้นค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าไปดูปัจจัยอื่นๆนะฮะภายนอกเนี่ยจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นบวกพอสมควรเลยนะครับหนึ่งเลยคือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับส่งสัญญาณว่าไม่เร่งขึ้นแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเขาส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าเขาไม่ซีเรียสเรื่องของตัวเงินเฟ้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ย อันนี้ลดลงมา6วันติดแล้วนะฮะกลับมาสู่ระดับต่ำกว่า 3% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้แรงกดดันในเรื่องของเงินฟันโฟลว์เนี่ยมันลดลงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพอบอนด์ยิลด์ขึ้นเยอะๆเนี่ยทุกคนกังวลหมดเลยนะครับว่าฟันโฟลว์เนี่ยต้องไหลออกกลับไปอเมริกาแต่พอเกิดภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้แรงกดดันมันลดลงนะนี่คือ1นะ2นะครับคือทางประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจับลำอีกแล้วนะครับเรื่องของการประชุมกับเกาหลีเหนือค่ะนะครับก็กลับมาจับลำกันอีกละนะครับบอกว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็กลับมาเป็นภาพที่ไม่เป็นลบแล้วกันนะผมคงยังไม่ได้มองบวกอะไรมากนะเพราะว่าเขายังไม่ได้เริ่มการประชุมอะไรจริงๆเนี่ยเขายังวัดไม่ได้นะครับ3นะฮะในเรื่องของ MSCI เนี่ยวันนี้กับวันพุธเนี่ยน่าจะสิ้นสุดนะครับในเรื่องของแรงขายปรับพอร์ตนะฮะแรงขายปรับพอร์ตนักลงทุนที่ขายจากหุ้นในเอเชียประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วก็ย้ายเข้าไปจีนนะครับน่าจะหมดละนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็วันที่30เนี่ยเชื่อว่านะครับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของกฎหมายลูกที่มาของส.ส.เนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับการตัดสินก่อนหน้านี้ในเรื่องของกฎหมายลูกที่มาของส.ว.นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูภาพนี้เนี่ยคือวันนี้ขึ้นไม่ค่อยไหวนะครับวันพุธอาจจะยังคงไซด์เวย์อยู่บ้างแต่จะเริ่มเป็นจังหวะในการเข้าซื้อละนะครับก็คือเรามองว่าแรงขายต่างๆเนี่ยที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นฐานเนี่ยน่าจะหมดในช่วงกลางสัปดาห์นี้คือจังหวะซื้อละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามองนะครับตัวพื้นฐานดีๆเนี่ยอาจจะมองจังหวะในเรื่องการเข้าซื้อนะครับแต่ว่าถ้าใจเย็นรอได้รอวันพุธก็ได้นะครับวันนี้ก็นั่งดูเล่นๆไปก่อนหรือ uh-huh. ถ้ามองตัวพื้นฐานดีๆ okay. นะฮะเราก็มองว่าการถือยาวอยู่แล้ว okay. นะครับก็ลงทุนได้นะครับ okay. ก็มองแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่บริเวณ1725 1725นะ1725ห้ามหลุดนะครับตรงนั้นแนวรับสำคัญเลย ถ้าหลุดถอยออกมาเวทันซีก่อน นะครับแล้วก็แนวต้านนะฮะแนวต้านเนี่ยก็คือจุดที่เขาหลุดลงมาแรงๆซึ่งค่าเฉลี่ย10วันนะครับตรง1750นะครับ1750จะกลายเป็นแนวต้านในช่วงวัน2วันนี้นะครับแล้วก็ผมอยากให้ถ้ารับความเสี่ยงน้อยรอวันพุธค่ะครับโอเคเปิดมาก็ติดลบเลยตลาดตอนนี้1735.01 จุดนะคะติดลบไป 6.20 จุดหรือว่า 0.36% ครับก็1725แนวรับแนวต้าน1750หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะครับถ้าเข้ามาดูที่หุ้นแนะนำนะครับอย่างที่บอกไปว่าใครรับความเสี่ยงได้น้อยค่ะหุ้นเซฟๆนะครับหุ้นเซฟๆนะครับผมก็เลือกมาเป็นตัวเซฟๆเลยก็คือเอ็กโก้โอ้โหเซฟสุดๆเลย Echo, ไฟฟ้านะครับทำไมถึงเลือกเอ็กโก้นะฮะหนึ่งเลยเนี่ยคือเซฟอันนี้ทุกคนทราบสองดูจากกราฟด้วยนะครับสวยงามจะเห็นว่าเริ่มฟื้นขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวการดีดขึ้นมาตรงนี้อาจจะเมื่อวันศุกร์อาจจะดีดขึ้นมาจนมันดึงตัวเส้นค่าเฉลี่ยแรงไปสักนิดนึงก็อาจจะหยุดบ้างแถวๆนี้นะครับแถวๆ238-237นี่ก็เป็นแนวรับของเขานะครับแล้วก็รอการฟื้นขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่ทำเอาไว้แถวๆ245ค่ะนะครับโอเคอันนี้ก็ตัวแรกเอามาฝากกันนะครับสำหรับตัวเอ็กโก้ค่ะตัวที่2นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้เพิ่มสักนิดนึงไปดูตัวแพลน B แพลน B นะครับตัวแพลน B นะครับมีอะไรนะฮะอันนี้ก็สำหรับตัวคนที่เป็นสาวกไอดอลนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ซื้อหุ้น BNK48 ค่ะนะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองเซนเซอร์อะไรที่เกิดขึ้นนะหนึ่งคือรายได้ที่เข้ามาจากธุรกิจ BNK อยู่แล้วสองนะฮะเขาก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะให้ BNK มาใช้สื่อของแพลน B เพิ่มนะครับมาโฆษณาผ่านแพลน B เนี่ยแหละนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% นะในเรื่องการใช้สื่อของแพลน B ก็เพิ่มขึ้น 5% จากปกติค่ะนะครับแล้วก็ถ้ามองเกมไปถึงครึ่งปีหลังเนี่ยผมว่าแพลน B ก็ถือว่าน่าสนใจด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างน่าจะเริ่มฟื้นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะครับแล้วก็ไตรมาส2เป็นไฮซีซั่นแล้วก็อีกประเด็นนึงเลยนะครับก็คือถ้าต้นปีหน้ามีการเลือกตั้งซึ่งวันที่30นี้ผมว่าน่าจะเป็นการปลดล็อกความเชื่อมั่นละนะครับว่าถ้าต้นปีหน้ามีการเลือกตั้งนะครับ
การใช้สื่อน่าจะเริ่มกลับมานะฮะโดยเฉพาะป้ายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองแพนดีน่าสนใจนะครับก็สำหรับตัวแพนดีเองนะครับก็อาจจะมองแนวรับของเขานะครับอยู่ที่บริเวณ6.30แล้วก็แนวต้าน 6.7 ถึง 6.95 นะครับโอเคเอาล่ะมีอีกไหมคะหรือว่าให้2ตัวนี่สองตัวนะครับสองตัวพอถ้าใครอยากรับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยก็จะไปมองพวกตัวกลุ่มค้าปลีกที่มันลงมาเยอะๆก็ได้นะครับผมเชื่อว่าวันพุธนี้ปลดล็อกหุ้นในกลุ่มหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งถ้าศาลตัดสินผ่านได้ไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะหวานแหไปดูตัวหลักๆที่ใครชอบตัวไหนก็เล่นได้นะหนึ่งคือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างค่ะอ๋อนั่นสิรออย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็น CK หรือสเต็กนะครับหรือตัวเล็กหน่อยย่อมลงมาหน่อยก็ซิปโก้นะครับถ้าจะไปมองตัวที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะเลือกตั้งมาการซื้อจับใส่ได้ต่อยออกมานะครับก็อาจจะไปมองตัวที่ลงมาเยอะๆอย่างตัว CPO นะฮะตัวคอมเซเว่นนะครับสองตัวนี้เนี่ยช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาถูกแรงขายทำกำไรหลังจากงบออกเนี่ยนะถูกขายทำกำไรนะครับคืองบออกแล้วถูกขายเลยนะครับสองตัวนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเริ่มสร้างฐานได้เนี่ยน่าสนใจนะสำหรับกลุ่มค้าปลีกของตัวนี้นะครับนอกเหนือจากหลักเหมานะครับกลุ่มนิคมนะกลุ่มนิคมเป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจนะครับถ้าเลือกตั้งผ่านนะต่างชาติมั่นใจนะครับการลงทุนกับซื้อที่ดินน่าจะเริ่มมานะตัวนี้ท็อปพิกเราเลือกอมตะท่านนะฮะเราเลือก WHA กับอมตะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยโอเคแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยต้องรอความชัดเจนวันพุธก่อนเรื่องเลือกตั้งว่าตกลงยังไงมีไม่มีเชื่อว่าถ้าปลดล็อกได้จริงเนี่ยกลุ่มนี้จะมาค่ะโอเคเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาเตรียมถามคำถามกับคุณผู้ชมกันนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณสุภชัยสวัสดีค่ะคุณมิตรนะคะwelcome to Thailand ขอบคุณค่ะคุณมักกะลูนนะคะคุณเปิดโลกมงคลอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะมั่งมีสีสุขรับผลภูทวีกันทุกท่านครับสาธุนะคะคุณทวีคุณเทอร์โบคุณพี่รถนะคะคุณมัทรถคุณมัทรถนะคะสวัสดีค่ะคุณปอมคิดถึงนะคะขอบคุณค่ะคือคุณเม้งปอมหายไปอาทิตย์นึงไง คือลูกเข้าโรงพยาบาลไป3วันผ่าตัดไส้ติ่งแล้วก็อีก2วันเนี่ยปอมไปฮ่องกงมาเก๊าจูไห่ชีวิตไม่ได้อยู่บ้านเลยไปไหว้พระหรือไปใช่ค่ะไปไหว้พระโอ้ยมันไม่มีโชคที่จะเล่นจริงๆนะเพราะว่าเข้าไปคาสิโนอ่ะเผอิญไม่มีใครคุยด้วยเข้าไปคุยกับเขาก็ไม่คุยภาษาอังกฤษก็เลยไม่ได้เล่นคืออยากเล่นนะคือแค่จะไปเล่นสล็อตแมชชีนเนี่ยแต่ว่ามันใช้ยังไงแบบใช้ไม่เป็นโอ้อะความบาปอีกเรื่องนะนั่นน่ะสิคุณทาริสสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์คุณพรทิพย์คุณแซมนะคะคุณรัตติยาคุณจันทนาคุณจันยาคุณปังคุงคุณทาซานคุณเอ๋พิมพ์สิริคุณไพบูลย์คุณทิศระวีโอเคแล้วก็โอเคอ่ะมาถามคำถามเลยท่านแรกถามไวส์ค่ะไวส์โลจิสติกไวส์ยังไม่มีนี้ไม่ได้ดูพื้นฐานเขาะนะครับเพราะฉะนั้นผมตอบเชิงกราฟอย่างเดียวคือกราฟเนี่ยทำไมมันลงขาลงนะฮะเป็นขาลงนะครับอาจจะมีรีบาวถ้าจะเล่นเนี่ยเล่นเอาแค่รีบาวนะครับเพราะอะไรเพราะมันโอเวอร์โซมากะนะครับไอซ์ไอลงมา23ละค่ะนะฮะต่ำยี่บางวันนี้ต่ำ20ไปซ้ำนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการรีบาวนะแต่รีบาวคือรีบาวเราต้องขายโอเคนะครับรีบาวเราต้องขายนะรีบาวได้ถึงไหนนะครับมองจุดรีบาวของเขาแถวๆ 4.4 ถ้าจะเข้าเก็งกำไรนะครับ 4.4 นะฮะแล้วก็ถ้าจะเข้าซื้อเก็งกำไรเนี่ยคัตลอสทันทีคือ416ค่ะหลุดโลเมื่อไหร่คัตลอสนะครับโอเคนี่ขนาดจำได้ว่าตอนช่วงลงๆอย่างนี้แหละหลังจากประกาศงบเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริหารไปนะคะผู้บริหารก็ออกมายืนยันนะบอกว่าปีนี้ดีแน่ๆไม่ต้องห่วงแต่ราคามันก็ยังไม่ไปก็ยังลงเรื่อยๆอ่ะปตท.ต้นทุน52บาทค่ะโอ้ย51บาทเหรอครับปตท.เนี่ยถ้ายังต้นทุน52ค่ะตรงนี้ผมอยากให้ลองถือวัดกันอีกสักนิดนึงนะครับทำไมฮะมี 2-3 เหตุผลนะฮะ1คือแม้ว่าราคาน้ำมันมันลงอ่ะนะฮะแต่จะเห็นว่ากลุ่มปตท.แข็งเนี่ยลงนำราคาน้ำมันมาหลายวันแล้วค่ะนะครับลงนำมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโอกาสที่จะลงมากกว่านี้เนี่ยก็อยู่ไม่เยอะละถามว่ามีอีกไหมมีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่เยอะแล้วก็ถ้าดูในเชิงพื้นฐานเนี่ยแฟนรีเสิร์ชเราให้เป้าปตท.ไว้ที่51
51คือราคาตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าตรงนี้ถือเป็นราคาเหมาะสมละค่ะนะครับจะลงอีกก็อาจจะไม่เยอะนะฮะแล้วก็ถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันโอเวอร์โซค่ะโอเวอร์โซมากนะครับแล้วก็เปิดแก๊ปของ Bollinger Band ชัดๆเลยลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลงมาปิดแก๊ปก่อนหน้านี้เนี่ยแก๊ปตอนที่น่าจะเป็นช่วงการประกาศแตกพานะฮะค่ะแก๊ปก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปช่วงเดือนกุมภาเนี่ยจะเห็นว่ามีแก๊ปใหญ่ๆอยู่แก๊ปนึงนะตอนที่เขาดีดขึ้นมา นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นโลตรงนั้นแถวๆ51บาทแล้วล่ะนะจะเห็นแถวๆนั้น 50.75 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าลงมาแล้วหลุดแถวๆ 50.75 เนี่ยผมมองแก๊ปถัดไปเนี่ยก็มีโอกาสลงไปปิดแก๊ปที่49นะครับก็อีกไม่กี่บาทนะครับแล้วก็น่าจะรีบาวด์ละน่าจะตั้งขายได้แล้วรอรีบาวด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนเล่นเร็วขาดทุนบาทหนึ่งอยากคัดลอสก่อนได้นะครับแต่ถ้าจะลองถือลุ้นเอารีบาวผมแล้วก็ไปรอถัวข้างล่างผมก็ว่าน่าจะทำได้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่ามันโอเวอร์โซลแล้วนะครับแต่ที่บอกแรงขายต่างชาติน่าจะเริ่มชะลอในช่วงกลางสัปดาห์เป็นต้นไปค่ะคือจะออกก่อนก็ออกได้เมื่อยิ่งพูดนี่ก็เมื่อกี้ก็สลับไป 50.75 ก็คืออันนี้แล้วแต่กลยุทธ์นะครับถ้าคิดว่าขาดทุนบาทหนึ่งเล่นสั้นออกก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าคิดว่านะครับจะลงมารอถัวข้างล่างเพื่อรอซื้อนะครับ okay. เพราะว่าเชื่อว่าแรงขายน่าจะหมดกลางสัปดาห์นี้ละนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มฟื้นนะครับถัวก็ได้ที่49เนาะใช่ครับให้ปิดแก็บตรงนู้นเออไหนๆพูดถึงกลุ่มนี้แล้วอีกท่านนึงถามปตท.สผ.ขออนุญาตแทรกคิวเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะถามว่าเข้าซื้อได้ไหมตัวนี้ปตท.สผ.นะฮะวันนี้เปิดลงมายังไม่ถึงจุดที่น่าซื้อนะครับอีกนิดนึงนะครับผมมองแถว130น่าจะมีรีบาวด์ค่ะนะครับรอนิดนึงนะครับถ้างั้นก็สัก130ค่อยเข้าไปนะคะเพื่อลุ้นรีบาวด์พอเนี่ยบังเอิญว่ามันเกี่ยวกับน้ำมันโดยตรงอะนะฮะตรงนี้ก็อาจจะรีบาวเหนื่อยทั้งนิดนึงถ้าน้ำมันยังไม่เด้งค่ะท่านก็อย่าคนก็รอเรื่องการประมูลแหล่งแก๊สอย่างเดียวนะครับค่ะพอน่าจะเป็นคาทาลิสต์เพราะนั้นลงมาแถว130นะครับให้มาดูกันอีกทีค่ะกันกุลซึ่งตัวนี้ก็รอลุ้นวันพุธเหมือนกันว่าปลดล็อกไหมเรื่องเลือกตั้งเพื่อเอิญมีต้นทุน3.89 บาทค่ะครับสำหรับกันกุลนะครับถ้าต้นทุน389ตรงนี้เนี่ยอาจจะถือต่อได้นะครับแม้ว่ามันจะขึ้นมาหลายวันติดนะครับแต่ว่ามันยังไม่อยู่ในภาวะที่มากเกินไปค่ะนะไม่ได้อยู่ในภาวะมากเกินไปแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนกับพยายามที่จะกลับลำเป็นจากขาลงเป็นขาขึ้นแล้วค่ะนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เขายืนเหนือแถว336นะฮะยืนเหนือ336นะครับน่าจะค่อนข้างคอนเฟิร์มว่ากลับตัวกลับใจจริงๆค่ะนะครับน่าจะยืนคอนเฟิร์มได้ตรง336นะถ้าคนได้ถือต่อนะครับผมมองว่าน่าจะกลับขึ้นไปแถวๆใกล้ๆทุนได้นะครับก็มองแนวต้านถัดไปที่แถวๆ 3,070 ค่ะถั่วได้ไหมคะถั่วได้ไหมนะฮะสำหรับกันกุลเนี่ยเป็นลักษณะกราฟลักษณะนี้เนี่ยผมว่าย่อถั่วได้ค่ะนะย่อถั่วได้นะครับย่อถั่วได้นะฮะก็จะมองแถวๆ320 325นะ324นะครับ324 320นะครับถ้ามีย่อนะครับค่ะถ้าไม่ย่อก็รอแล้วกันถ้าไม่ย่อเนี่ยถ้ามันพ้น336ผมว่าน่าจะกลับตัวละโอเค SC Asset ค่ะต้นทุน3.97 บาทค่ะตอนนี้3.76 บาทนะฮะในเชิงกราฟลักษณะนี้ก็ถือต่อได้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยเป็นตัวที่ไม่แพงนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากในเรื่องไฟซูบุ๊กกับเรื่องปันผลเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยสำหรับตัว SC นะครับเพียงแต่ว่ามันขาดกระตุ้นบวกเข้ามาสำหรับกลุ่มบ้านเท่านั้นเองเพราะว่าบ้านเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรเป็นข่าวเด่นเข้ามานะครับไม่ได้มีอะไรเด่นเข้ามาตอนนี้เนี่ยเทรดอยู่ที่1เท่าบุ๊กค่ะนะเทรดอยู่ที่1เท่าบุ๊กนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยถ้าดูจากสเตทเทรดนะฮะก็เฉลี่ยประมาณ 3% นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าน่าจะบอททอมแถวๆนี้นะครับแล้วก็แกว่งอยู่ในกรอบนี้แหละนะฮะ 3.7 ถึง 3.8 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแกว่งลักษณะนี้เนี่ยก็แค่รอสัญญาณการเบรกอีกรอบนึงค่ะนะครับรอสัญญาณการเบรกอีกรอบนึงนะก็มองแนวต้านของเขานะครับแนวต้านของเขาเนี่ยอาจจะมองอยู่ที่บริเวณ384ค่ะพ้น384ได้นะครับน่าจะถึงทุนนะน่าจะถึงทุนนะครับแต่ถ้าไม่พ้น384เนี่ยก็จะแขวนอยู่ในกรอบลักษณะเหมือนเดิมนะ370 380นะครับ370เผื่อไว้ติดทางนะครับถ้าเกิดตลาดไม่เป็นใจแบบสุดๆจริงๆเนี่ยหลุด 3.6 ลงมาเนี่ยต้องคัดลอสนะครับโอเคถ้างั้นถ้าไม่ผ่าน 3.84 ลงมาอาจจะขายมาก่อน
โอ้ขายก่อนถ้าทดสอบ384นะถ้าทดสอบ384โอเคโอเคนะก็ถือว่าใกล้ทุนละใช่มั้ยฮะก็ขาดทุนไม่เยอะละน่าจะขายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอาจจะมีการถอยออกมาบ้างเหมือนเดิมโอเคนะเพราะมันเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่ยังขาดอะไรเข้ามาหนุนให้มันขึ้นเท่านั้นเองค่ะออคชั่นสหกรรมประมูลค่ะอยากจะเก็งกำไรตอนนี้5.85 บาทยังไม่มีครับสำหรับตัวออคนะครับหรือออคชั่นเนี่ยในลักษณะของการเก็งกำไรกราฟลักษณะนี้ถือว่าเล่นเก็งกำไรได้นะครับซื้อตรงนี้เพื่อรอการเบรก6 บาทนะครับซื้อตรงนี้เพื่อรอการเบรก6 บาทนะครับถ้าเขาเบรกผ่าน6 บาทได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยในเชิงกราฟลักษณะนี้นะครับเริ่มกลับจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับก็ถ้าเบรก6 บาทได้เนี่ยมองเป้าถัดไปนะครับก็จะมองไฮเดอร์ไฮถัดไปก่อนหน้านี้แถว6.25 6.25นะครับแล้วก็เผื่อผิดทางนะครับถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่580-585นะครับถ้าเกิดซื้อตรงนี้เผื่อผิดทาง575คัทลอส575โอเคครับเพราะว่าตรง575เนี่ยจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10 วันค่ะนะครับ PTTGC ยังไม่มีค่ะ89.25 บาทยังไม่มีถ้ายังไม่มีเนี่ยถ้าจะเล่นเก็งกำไรพอจะเล่นเอารีบาวด์ได้แต่ถ้าไม่ได้กะเล่นเก็งกำไรกับเขานะฮะกะว่าจะเข้าไปซื้อเอาจริงจังเนี่ยไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามองครึ่งปีหลังนี้สำหรับสเปรดของธุรกิจปิดโตของสายของตัว PTTCC เองเนี่ยก็คือสายโอลิฟินเนี่ยครึ่งหลังอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อลงทุนรอก่อนนะครับไม่เอานะครับไปดูตัวอื่นดีกว่านะแต่ว่าถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะถ้าจะเล่นเก็งกำไรว่าเอารีบาวด์เขาตรงนี้เนี่ยอาจจะซื้อนะครับซื้อตรงนี้เพื่อเอารีบาวด์ได้แล้วก็89 บาทคัทลอสค่ะ89นะครับจุดโลเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เห็นนะฮะเป็นจุดโลที่ทำเอาไว้ถ้าหลุดคือคัทลอสก่อนนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสถอยลงมาอีกนะครับแล้วก็จุดแนวต้านเนี่ยจะมองไว้แถวๆนะครับที่บริเวณ92 บาทถึง 93 บาทนะครับถ้ามีรีบาวได้นะครับค่ะแล้วอย่างนี้ปิโตครึ่งปีหลังแบบชนิดไหนที่ดีอะคะนาฟตาปิโตอาจจะต้องเลือกสายนิดนึงนะฮะเรามองตัว IVL อาจจะยังดีอยู่ค่ะนะครับแต่ว่าของปูนใหญ่กับ CC เนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับต้องเป็นสายของ IVL นะคะถ้างั้นสมมติว่าสนใจ IVL ฟังแล้วเอา IVL ดีกว่าตอนนี้60.75 บาทกราฟ IVL เนี่ยเป็นลักษณะพยายามทำลักษณะของสามเหลี่ยมอยู่นะฮะกราฟลักษณะนี้เนี่ยวัดใจนะครับมีโอกาสทางเบรกดาวน์และเบรกเอาท์ขึ้นไปเลยนะครับวัดใจสองทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยก็กรอบค่อนข้างแคบนะครับกรอบค่อนข้างแคบนะครับกรอบล่างเนี่ยคือ 59.75 กรอบบนเนี่ยคือ62ซื้อตรงนี้นะครับซื้อตรงนี้เบรกผ่าน62ได้ถือต่อเป็นการเบรกละนะครับเพื่อรอขายที่หน้าบ้านนะครับด้านบนก็จะมองไปที่63ถึง64ถึง65ได้นะครับ63โทษนะฮะขอขยับกรอบได้เลยละกัน64นะครับอาจจะมองแนวต้านที่64ได้นะครับแต่ไฮเดิมที่ทำเอาไว้คือ63โอเคนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปแถวๆ5975ค่ะนะครับถ้าหลุดตรงนั้นคัทลอสนะครับIRPC เห็นวันนี้เนี่ยติด most active ด้วยนะแต่ต้นทุน7.40 บาทมีการซื้อขายมาติด most active volume ของวันนี้ครับตอนนี้7 บาทต้นทุน7.40 บาทค่ะ IRPC เนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะจะเห็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวละเป็นขาลงละนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพยายามย้ำอยู่จุดโลที่มาไว้655ถ้าหลุด655เมื่อไหร่เนี่ยถ้าตัดใจคัดบางส่วนได้คือคัดก่อนค่ะนะครับมาแต่ถ้าไม่หลุด655อันนี้ก็หวังไว้สักนิดนึงว่าจะเป็นราคาดับเบิลบอททอมแล้วก็ดีดไปได้สักหน่อยนึงนะครับดู655เป็นหลักนะครับว่าจะขัดไหมค่ะขอให้เป็นดับเบิลบอททอมเถอะไม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงดูไม่ค่อยดีเลยคะใครๆก็แนะนำตัวนี้เนี่ยตัวลงกันเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะพ้นช่วงที่ดีที่สุดไปแล้วแล้วก็ไปรอรุ่นอีกทีนู่นเลย Q3ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจทำให้หุ้นในกลุ่มลงกันช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเอสโซนะครับตัว IRPC เองนะครับตัว SPRC เองจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเด็ดค่อนข้างที่จะเป็นทางไซด์เวย์ดาวน์ด้วยซ้ำนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราบอกแต่ต้นละนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าลงกันน่าจะดีที่สุดที่ Q4 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงไปรอทีช่วงประมาณ Q3
ค่ะแต่ช่วงนี้นะครับถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยไตรมาสนี้อาจจะมีกำไรจากสต็อกน้ำมันค่ะนะครับโอเคอ่ะบิวตี้ยังลงทุนได้ไหมมีถามมาหลายท่านเลยค่ะบิวตี้ครับบิวตี้เนี่ยถามว่าลงทุนได้ไหมตรงนี้เป็นขาลงนะครับแต่ผมอยากให้เขาหยุดตั้งฐานได้ก่อนนะถามว่ามันลงมาขนาดนี้เนี่ยอยากให้ตั้งฐานก่อนดีกว่านะครับเนื่องจากว่าไม่แน่ใจเรื่องของแรงขายนะครับว่าจะยังมีต่อไหมโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่เข้าไปซื้อก่อนหน้าเราเขากำไรกันเยอะนะฮะถ้าจำกันได้เนี่ยบิ๊กหลอดเนี่ย10 บาทต้นๆด้วยซ้ำนะสำหรับตัวบิวตี้ที่บิ๊กหลอดให้กองทุนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากองทุนต่ำอยู่นะครับการขายทำกำไรเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอสร้างฐานได้ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อถ้าถามแนวรับของเขาแนวรับถัดไปเนี่ยลงมาขนาดนี้เนี่ยถามว่ามันโอเวอร์โซไหมRSI overflow นะครับแต่ยังอาจจะยังไม่ถึงจุดที่จะรีบาวแบบแรงๆนะครับมันยังไม่หลุดแบบแรงๆทีเดียวนะฮะก็อาจจะมองแนวรับถัดไปของเขาเนี่ยที่บริเวณ17 บาทแล้วก็ 16.4 นะครับไปดูว่าสร้างฐานได้ไหมถ้า17บาทสร้างฐานได้นะครับสัก3วัน5วันเนี่ยค่อยมองในเรื่องของการเข้าไปซื้อะนะครับโอเคถ้างั้นก็อย่าเพิ่งใจเย็นๆนะจ๊ะ MTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลยังไม่มีตอนนี้34.75 บาทลงครับไม่ค่อยดีนะฮะในเชิงการไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสถอยลงมาไอ้โลเดิมที่ทำไว้แถว33ได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเว้นแต่ซีก่อนนะครับยังไม่แนะนำเข้าซื้อวันนี้ผ่านบ้านปูบ้านปูยังไม่มีตอนนี้20.50 บาทบ้านปูนะครับงบไตรมาส2น่าจะเห็นผักเทอร์นาราวเป็นบวกแล้วหลังจากไตรมาส1จริงๆเนี่ยโอเปอเรชั่นถือว่าไม่แย่นะครับแต่มันโดนในเรื่องของค่าใช้จ่ายคดีของสาเข้าไปค่ะนะครับไตรมาส2น่าจะกลับมาดูดีขึ้นนะครับน่าจะกลับมาดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบ้านปูนะครับก็เก็งกำไรนะครับซื้อบริเวณนี้นะครับได้นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ย 21.5 นะครับแนวต้าน 21.5 นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอส 20.3 ค่ะ 20.3 ครับโอเคต้าน 21.5 โอเคคือเก็งกำไรสั้นในกรอบก่อนนะครับในช่วงวัน2วันนี้ค่ะแล้วก็ไปดูว่าวันพุธปลดล็อกทุกอย่างได้ไหมถ้าปลดล็อกได้เนี่ยแรงขายหมดผมเชื่อว่านักลงทุนในประเทศเองเนี่ยจะกลับมาซื้อแล้วนะครับEAต้นทุน37 บาทขายที่เท่าไหร่ดีตอนนี้39.75 บาทครับ EA ขายที่เท่าไหร่ดีนะครับถ้าจากกราฟลักษณะนี้ถือต่อสักนิดนึงนะถือต่อสักนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าวันนี้เขาดีดพ้นแถว40 บาทค่ะนะยืนเหนือ40 บาทได้เนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นไปแถวๆ43 บาทไปรอขายแถวๆ43ค่ะโอเคนะครับไปรอขายแถวๆ43จะเป็นแนวต้านสำคัญเลยแถวๆ43นะครับแต่ดูที่40ก่อนนะครับว่าพ้นไหมค่ะนะครับนี่ไปที่จูไห่มานะเขาใช้รถ EV แล้วนะ เขาใช้กันแล้วนะเชอร์รี่นี่แหละยี่ห้อเชอร์รี่เนี่ยของจีนบีกริมบีกริมน่ารับไหมต้นทุน28 บาทถั่วไหมมีถามมา2ท่านนะคะไม่มีกับไปนะฮะน่าจะรีบาวค่ะนะครับเพราะมันเปิดแก๊ปลงมาขนาดนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะรีบาวแก๊ปตรงที่ผมมองเนี่ยคือแก๊ปของตัวบอลลูนเจอร์แบนนะฮะเปิดลักษณะนี้วันพรุ่งนี้อาจจะมีวันพุธอาจจะมีรีบาวค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาซื้อเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็หลุดโลของวันนี้เมื่อไหร่คัทลอสก็คือแถว 24.1 คือหลุด 24.1 คัทแล้วต้านคือเล่นเพื่อเก็งกำไรอย่างเดียวนะฮะแล้วแนวต้านเนี่ยก็คือดีดกลับขึ้นมาหาแก๊ปที่เขาเปิดตรงแถวๆบอลลิงเจอร์ที่เขาเปิดไว้ก็คือ 25-25.5 โอเคทีนี้อีกท่านเนี่ยต้นทุน28 บาทยังไงดีถั่วได้ไหมคะต้นทุน28เนี่ยรอเขาสร้างฐานแล้วรอถั่วค่ะโอเคนะครับเพราะถามว่าบีกิมเนี่ยจริงๆวาลูเอชั่นของเขาเนี่ยถ้าไม่นับไอ้ข่าวที่ออกมาว่าโรงไฟฟ้าอาจจะมีปัญหาดีเลย์บ้างข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วผู้บริหารก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับจริงๆเนี่ย valuation ของตัวบีกิมเรามองแถวๆ29ค่ะนะครับเรามองว่ามันยังมีอัพไซด์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงมาเราตั้งฐานได้หาจังหวะถัวนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้สร้างฐานนะคะอันนี้เมื่อกี้ที่แนะนำคือเก็งกำไรแค่สั้นๆอยู่ในกรอบสั้นรีบาวด์สั้นๆนะคะแต่ว่าท่านใดจะถัวเนี่ยรอให้สร้างฐานก่อนตอนนี้ยังไม่ได้สร้างนะคะอ้าวสเต็กต้นทุน21.42 บาทสตางค์
ตอนนี้22บาท 28.4 นะฮะถ้าเซ็ตต้นทุนต่ำตรงนั้นเนี่ยถือต่อนะครับพอรับเหมาครึ่งปีหลังจะมาค่ะนะครับถือต่อนะครับถือต่อแต่น่าจะมีโอกาสขึ้นไปอยู่ในกรอบบนก่อนที่เขาจะหลุดลงมาแรงๆเนี่ยก็คือแถวๆ24บาทนะครับโอเคแม้คุณเง็กบอกว่าคุณหมิงมอไซค์เป็น EV ทั้งเมืองแล้วครับใช่ค่ะคือมอไซค์เขาเป็นมานานแล้วทั้งปักกิ่งทั้งที่จูไห่ก็เป็นนะคะเป็น EV แต่ว่า เหลือแค่รถนี่แหละค่ะรถนี่กำลังค่อยๆทยอยมาที่ปักกิ่งรู้สึกว่าจะเยอะแล้วนะคะRS ค่ะยังไม่มีตอนนี้20บาทค่ะครับ RS ถ้ายังไม่มีแวดแอนซีรอก่อนค่ะนะครับรอก่อนนะครับวันนี้ยังทำจุดต่ำใหม่อยู่เลยค่ะนะฮะเป็นขาลงแล้วยังทำจุดต่ำใหม่อยู่รอสักนิดนึงครับรอสร้างฐานก่อนดีกว่าอืมโอเครอสร้างฐานครับSTAคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะ STA ต้นทุน12บาท80ค่ะตอนนี้12.60ครับตัว STA นะครับตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยมันก็คงจะผูกกับราคายางพารานะฮะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาพอราคาน้ำมันมันถอยลงมาเนี่ยราคายางโดยปกติก็ถอยตามราคาน้ำมันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ราคามันจะลงมาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับสำหรับตัว STA เนี่ยกรอบแนวรับแนวต้านเขาในการเก็งกำไรเนี่ยแนวรับ 12.2 นะครับแนวต้านเนี่ย 13.5 13.5 5ไม่ครับเองกำไรในกรอบนี้นะครับถ้าหลุด 12.2 เมื่อไหร่ก็คัดล็อกนะครับเพราะต้นทุนเขา 12.8 เนี่ยท่านก็ลุ้น 13.5 แต่อย่าให้หลุด 12.2 นะคะครับ CPO ยังไม่มีตอนนี้ 80.50 รับดีไหมคะครับถ้ายังไม่มี CPO รอรับแถว80ค่ะนะครับรอย่องมา80นะครับแล้วก็เผื่อไว้เนี่ยก็คือถัดไปคือ78เป็นทยอยสะสมนะ CPO ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องรีบร้อนนะครับโอเค80ทยอยสะสมนะครับคือเชื่อว่าอย่างที่บอกตอนต้นนะฮะคือหุ้นมันลงมาเนี่ยน่าจะเป็นแรงขายจากต่างชาติแล้วก็แรงขายทำกำไรค่ะพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะโอเค CMO CMO ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท58 CMO นะครับถ้ายังไม่มีนะอาจจะเก็งกำไรได้คือลักษณะนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าสร้างฐานเนี่ยอย่าง CMO คือสร้างฐานละนะครับสำหรับการเก็งกำไรนะครับแล้วก็ถ้าเขาดีดพ้นไฮเดิมที่ทำไว้160ไฮเดิมที่ทำเอาไว้เนี่ยเป็นกรอบที่เขาสร้างฐานแล้วก็ดีดจะก่อความช่องแคบลักษณะนี้เนี่ยนะครับถ้าพ้น160ได้เก็งกำไรตามนะหรือจะซื้อตรงนี้เพื่อรอพอพ้น160นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปแถวๆ1.7ถึงจุดที่เขาเปิดแก๊ปเนี่ยคือ176นะครับแต่ถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยอะไรหลุดโลคือ154ก็สต็อปลอสนะครับ154สต็อปโอเคแต่รอให้มันผ่าน 1.6 ก่อนนะหรือว่าจะซื้อตอนนี้ก็ได้คือแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะแต่ 1.54 สต็อปลอสCHG ต้นทุน 2.60 จะถัวดีไหมตอนนี้ 2.36 ครับสำหรับ CHG นะครับจะถัวดีไหมในเชิงกราฟน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นละนะครับก็อาจจะมองเรื่องของการถัวเฉลี่ยได้นะครับก็รอแนวรับแถวๆ 2.30 ค่ะนะครับโอเครับ 2.30 นะคะแล้วก็แนวต้านครับสำหรับแนวต้านของเขานะฮะลักษณะนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการค่อยๆฟื้นละนะครับค่อยๆฟื้นละนะครับก็แนวต้านของเขาเนี่ยจะมองแถวๆ 2.60 นะครับคือถ้าขีดเส้นเทรนด์ไลน์จากยอดลงมาเนี่ยจะเห็นแนวต้านแถวๆ 2.60 ค่ะนะครับโอเคงั้นก็ 2.30 ถัวนะคะSPRC ต้นทุน17บาท20จะถามว่าช็อต against port ได้ไหมสำหรับตัว SPRC เนี่ยถ้าจะช็อต against เนี่ยจะท้าไปซื้อที่หนึ่งนะครับก็ถ้าหลุด15ค่อยช็อต against นะครับเพราะช็อตลักษณะนี้เนี่ยเขาจะแกว่งไซด์เวย์แล้วดีดขึ้นไปถึง16ก็ได้นะครับถ้าช็อตตรงนี้เดี๋ยวจะโดนดีดขึ้นไป16นะครับก็จะเสียใจถ้างั้นก็เอารอก่อนแล้วกันค่อยหลุด15แล้วค่อยช็อตนะคะBDMS กับ CHG ตัวไหนดีคะทั้ง2โรงพยาบาลนี้เอาตัวไหนดีBDMS กับ CHG นะครับถ้าดูลักษณะนี้เนี่ยผมก็มองตัว BDMS อาจจะเด่นกว่านะฮะด้วยความที่ไทยเขาใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะขนาดฝรั่งขายอย่างนี้ยังขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าฝรั่งหยุดขายเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นได้แรงนะฮะ
ก็มองกรอบแนวรับตัว BDMS นะครับตรง26.5 แล้วก็แนวต้าน 28.5 นะเก็งกำไรในกรอบนะครับโอเค 26.5 แล้วก็ 28.5 เก็งกำไรในกรอบนะคะ iTel ค่ะ iTel ยังไม่มีครับตัว iTel ถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยแบ่งก่อนแล้วกันถ้าเล่นเก็งกำไรคือเล่นเก็งกำไรออลีบาวค่ะนะฮะเก็งกำไรออลีบาวนะครับรีบาวได้ถึงไหนก็อาจจะขึ้นไปปิดขึ้นไปเจอแก๊ปก่อน404ค่ะนะครับ404นั้นก็เป็นแก๊ปในการรีบาวก่อนนะครับแต่ถ้าจะเล่นยาวเนี่ยรอดีกว่านะฮะก็เป็นการลงขนาดนี้ละนะครับโอเคถ้างั้นแล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะเสี่ยงก็เข้าไปแล้วก็404 4.04แต่ถ้าเกิดแบบว่าจะเอาชัวร์ๆก็รอดีกว่านะคะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงมาขนาดนี้แล้วแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยยังทำจุดโลใหม่อีกเลยนะครับ 3.8 นะครับค่ะคือมันมีกฎทางเทคนิคอยู่ข้อหนึ่งนะโลว่าโลเนี่ยอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนนะคะสมาร์ทต้นทุน90ตังค์ตอนนี้80ตังค์สมาร์ทคอนกรีตในเชิงการลักษณะนี้ถือต่อนะถือต่อได้นะครับถือต่อได้นะครับน่าจะเป็นลักษณะการค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็แนวต้านน่าจะขึ้นไปถึงได้ถ้าเรา90ตังค์น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับใกล้ๆนะฮะอาจจะขึ้นไปใกล้ๆนะครับก็จริงๆแนวต้านเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆ86นะครับมาดูกันอีกทีว่าขึ้นไปยืน86ได้ไหมนะครับซุปเปอร์ถามมา 2-3 ท่านนะคะยังไม่มีค่ะเดี๋ยวนี้มาแรงจริงๆซุปเปอร์บาท39ซุปเปอร์ถ้ายังไม่มีรอก่อนค่ะนะครับเพราะว่ามันน่าจะโอเวอร์บอทสั้นๆละนะครับรอยอดสักนิดหนึ่งนะครับรอยอดสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะดูแถวๆบาท35โทษนะครับดูละเอียดนิดนึงก็ได้นะครับอาจจะรอยอดแถวๆบาท30ดีกว่าค่ะโอเคนะครับบาท30ดีกว่านะครับเพราะผมมองว่ามันน่าจะมันดีขึ้นมาเร็วนิดนึงค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านบาท40นะครับแนวต้านนะครับสำหรับตัวซุปเปอร์ถ้ายกกรอบขึ้นไปเนี่ยบาท43นะฮะโอเคห้ามหลุดเท่าไหร่คะบาท30ด้วยหรือเปล่าคะครับก็ถ้าดีขึ้นมาลักษณะนี้เนี่ยให้เส้น10วันแล้วกันนะฮะ126โอเค 1.26 ห้ามหลุดนะคะ UV Uni Venture ยังไม่มีตอนนี้บาท8.50ครับ UV นะครับลักษณะนี้อาจจะมีการฟื้นขึ้นไปได้บ้างนะครับอาจจะมีการฟื้นขึ้นไปได้บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับเพราะมันเป็นขาลงอยู่นะแต่มันเริ่มตั้งฐานหยุดโลแล้วนะครับก็อาจจะมีการดีดขึ้นไปได้บ้างก็มองแนวต้าน8.808.80นะครับแล้วก็หลุดโลเมื่อไหร่ก็คัดลอสนะฮะ825นะครับเพราะมันเป็นเทรนด์ขาลงอยู่ค่ะนะเป็นเทรนด์ขาลงลักษณะนี้ดูโลไว้นะครับค่ะโอเคไทยการบินไทยต้นทุน18.60จะถัวดีไหมนี่จะบอกว่านี่ตั้งแต่เดี๋ยวขอเมานิดนึงไปสนามบินไปเดินทางเนี้ยค่ะก็ไปที่ดอนเมืองใช่ไหมดอนเมืองมันเป็นโลคอสส่วนใหญ่คนแน่นมากเลยคนใช้แบบบินโลคอสเยอะมากเลยอ่ะแล้วการบินไทยเนี่ยเขาก็อยู่ที่สุวรรณภูมิอ่ะเขายังมีคนบินเยอะอยู่ไหมอ่ะเชิญต่อค่ะคือสายการบินเนี่ยผมจะกังวลเรื่องของราคาน้ำมันค่ะนะฮะราคาน้ำมันมันยังสูงอยู่ค่ะนะก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวการบินไทยเนี่ยควรจะเล่นแค่เก็งกำไรเป็นรอบๆค่ะนะครับไม่ควรเล่นถือยาวนะฮะทุกตัวเนี่ยเกี่ยวสายการบินเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดอยู่สูงเนี่ยนะครับถ้าติดอยู่สูงเนี่ยก็อาจจะต้องรอเรื่องการรีบาวรอซื้อถั่วแถว15.50ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นไปแถวๆ17 บาทถึง 17.50ก็หาจังหวะออกโอเคนะครับแต่ถ้าหลุด15ขัดลอสนะครับ15ขัดโอเคIT City ต้นทุน4.44ขอแนวโน้มIT City ซื้อคอมเซเว่นดีกว่าครับโอเคอ้าวทีนี้ก็คือออกตัวนี้แล้วไปคอมเซเว่นอย่างนี้เหรอคะคือถ้าดูพื้นฐานเนี่ยผมเท่าที่สัมผัสนะฮะเขาคงไม่ได้เน้นลุกธุรกิจคาบลีกมากนักละ
คงเน้นในเรื่องของการพยายามลดคอสตัวเองแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของการลงทุนสตาร์ทอัพของเขานะฮะค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนี้เนี่ยก็คือถ้าปังขึ้นมาก็คือฟุกรวยเลยสำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพถ้าไม่ปังก็คือเฟลไปเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าตัวอย่างตัวคอมเซเว่นที่ตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งไปแล้วเนี่ยน่าจะเซฟกว่าแล้วก็หุ้นอย่างที่บอกเนี่ยคอมเซเว่นก็คือลงแบบไม่มีเหตุผลมั้งแต่ตั้งแต่งบออกงบออกปุ๊บเนี่ยมีดีขึ้นมาทีนึงนะฮะแล้วก็ลงมาละนะก็คือคนถามคนขายทำกำไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอเขาสร้างฐานได้ก็รอจังหวะซื้อคอมเซเว่นดีกว่าค่ะทีนี้ต้นทุน IT City เนี่ยอยู่ตรงนี้เลย4.44 บาทก็คือออกแล้วก็สวิตช์หาจังหวะเข้าคอมเซเว่นถ้าต้นทุนอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะถ้าต้นทุนอยู่นี้พอดีวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาพยายามย้ำตรงจุดโลที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้แถว440-442นะฮะเพราะนั้นเนี่ยรอรีบาวขึ้นมาสักนิดนึงก็ได้แล้วค่อยหาจังหวะออก4.6มองว่าอาจจะทดสอบแถว4.5-4.6โอเค4.5-4.6เนี่ยแล้วดูวอลุ่มน้อยจังเลยอ่ะจะขึ้นไปไหวไหมเนี่ยก็มันเป็นหุ้นเก่งกำไรแบบมาพรวดเดียวแล้วก็หายไปนั่นแหละสิมันเก่งก่อนหน้านี้ขึ้นไปแรงมากเลยเป็นประเภทแบบวอลุ่มแบบฟันหลอกโอเคต่อมาบิวถ้างั้นคอมเซเว่นถ้าเกิดอย่างนี้แล้วบอกว่าแนะนำคอมเซเว่นคอมเซเว่นรับที่เท่าไหร่อะคะครับก็วันนี้เนี่ยในเชิงกราฟเองถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตัวคอมเซเว่นนะครับยังมีแรงขายทำกำไรอยู่ต่อเนื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวคอมเซเว่นเองเนี่ยอาจจะรอเขาสร้างฐานก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้อนะครับสร้างฐานตรงไหนดีนะสร้างฐานตรงไหนดีนะครับผมก็มองแนวรับหลักๆเนี่ยแถวถ้าลงแรงสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมองแถว17 บาทนะครับหาจังหวะเขาซื้อนะครับบิวตี้ถ้าเขาฟื้นได้แต่ถ้าเขาฟื้นได้นะครับถ้าแรงขายเริ่มชะลอแล้วเริ่มฟื้นเนี่ยนะครับก็หาจังหวะในการเข้าซื้อได้ครับก็รอค่ะบิวตี้ก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะใครที่ถามบิวตี้มานะคะตอบไปแล้วก่อนหน้านี้รับ17 บาทนะคะยังลงต่อรอดูที่17 บาทก่อนเนาะครับPSTC ค่ะต้นทุน87 สตางค์ตอนนี้74 สตางค์ครับสำหรับตัว PSTC นะในเชิงกราฟไม่ได้มีอะไรเด่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดอยู่อาจจะถือต่อค่ะนะผมมองว่าธุรกิจเขาค่อนข้างละนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านักลงทุนรับได้กับราคา valuation ตรงนี้กับธุรกิจของเขาที่มีอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดอยู่ถือต่อค่ะนะครับติดอยู่ต่อแต่ว่าไม่น่ามีอะไรนะครับถั่วเฉลี่ยได้นะครับถั่วเฉลี่ยได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่หลุด73 ตังค์หยุดการถั่วก่อนนะครับเป็นการกลับมาเวทเอ็นซีก่อนโอเคโอเคดูที่73 สตางค์นะคะแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่74 สตางค์อยู่ยังไม่หลุด73นะคะครับ KCE รับได้ไหมคะตอนนี้34.75 บาทค่าเงินอ่อนทองแดงล่ะ KCE นะครับแดงตอนนี้คอปเปอร์นิ่งๆนะครับคอปเปอร์นิ่งๆนะครับสำหรับตัว KCE เนี่ยถามว่ารับได้ไหมนะจริงๆเนี่ยถ้าเอาที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราแนะนำในเชิงพื้นฐานนะฮะเรามองว่ามันยังค่อนข้างเสี่ยงอยู่แม้ว่าครึ่งปีหลังอาจจะเริ่มมีภาพที่น่าจะหยุดน่าจะบอททอมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินเรื่องผลประกอบการนะครับแต่ว่าถ้าดูจากกราฟลักษณะนี้เนี่ยก็มองว่าตัว KCE เองเนี่ยน่าจะยังไม่ฟื้นค่ะนะครับน่าต้องใช้เวลาถ้าเข้าไปซื้อตรงนี้คือใช้เวลาอยู่กับเขาสักนิดนึงนะครับน่าต้องใช้เวลาอยู่กับเขาสักนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลงอะไรคือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาก็ได้ใช่ไหมคะครับหรือถ้าถือยาวได้3 เดือน 6 เดือนอะไรเงี้ยก็จะต้องถือดูโอเคได้ทั้งสองแบบขึ้นปีหลังน่าจะดีขึ้นอ่าฮะอยากจะถือยาวก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากจะเก็งกำไรไม่แนะนำไม่มีก็ไม่เข้านะคะครับGulf ต้นทุน72.37 บาทตอนนี้71.25 บาทต้นทุน72.37 Gulf เนี่ยอาจจะเทรดดิ้งได้นะครับอาจจะเทรดดิ้งได้นะครับสำหรับตัว Gulf เนี่ยก็มองแนวต้าน72พ้นได้ follow by เทรดดิ้งค่ะนะครับถ้าพ้น72ได้เทรดดิ้งนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปก็สอบแถว74 บาทถึง 76 บาทแต่ถ้าหลุดนะเมื่อไหร่หลุดแถว70เนี่ยขัดล็อตนะครับทีนี้ต้นทุน72.37ก็รอไปก่อนแต่ห้ามหลุด70 บาทครับนะคะปตท.สผ.เมื่อกี้เราก็ถามกันไปแล้วแต่ท่านนี้ต้นทุน140.50 บาทถั่วได้ไหมคะ
สพนะครับถัวได้ไหมนะฮะ140บาท50รอ130โอเคเหมือนเดิมรับที่130นะคะจะถัวก็130นะคะทัสโก้ยังไม่มีตอนนี้17บาท90ค่ะครับทัสโก้นะครับทัสโก้เนี่ยสำหรับทัสโก้จริงๆถ้าพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เด่นอะไรนะเราเชื่อว่ายังไม่เด่นนะครับยังไม่มีอะไรเด่นๆขึ้นมานะฮะแต่ถ้าจะกราฟเนี่ยก็อาจจะเก็งกำไรนะอาจจะเก็งกำไรในกรอบเขานะฮะแนวต้าน 18.5 ค่ะนะแล้วก็หลุด 17.5 ก็คัทลอสนะครับ 17.5 คัทฮะกันกุลท่านนี้มีทุนอยู่ที่4บาท19เมื่อกี้คุณมิ้งบอกว่าถ้าผ่าน3บาท36ได้จะไป3บาท70นะคะแต่ว่าทีนี้ต้นทุน4บาท19เอาไงดีถัวตรงนี้ได้ไหมคะรอย่อถัวครับค่ะก็รอย่อถัว3บาท20 3บาท24ที่บอกไว้เป็นแนวรับนะคะโอเครอย่อตรงนั้นนะคะแล้วค่อยถัวนะUnique Engineering 19บาทถั่วไหมคะตอนนี้14บาท70ครับกลุ่มรับเหมาหน้าถั่วครับค่ะย่อลงมาหาจังหวะถั่วได้นะฮะครึ่งหลังน่าจะฟื้นทั้งกลุ่มแล้วนะครับโอเคเราเอาถั่วที่เท่าไหร่ตรงนี้ได้ไหมคะหรือว่ารอย่ออีกเพราะมันขึ้นมาถ้ารับความเสี่ยงได้ก็ถั่วตรงนี้โอเคนะครับอย่างที่บอกผมเชื่อว่านี่ขนาดแรงขายต่างชาติมาตลอดทางเนี่ยคุณยังขึ้นได้นะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าถ้าวันพุธปลดล็อกสารรัฐธรรมนูญได้เนี่ยน่าจะขึ้นละค่ะนะครับแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็รอย่อถัวก็ได้นะครับถ้ารอย่อก็แถวที่14.5นะครับโอเคคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาทีหลังเนาะก็วันพุธรอดูนะคะปลดล็อกนะแล้วว่าจะตกลงเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไงถ้าปลดล็อกได้ปุ๊บเนี่ยกลุ่มเหล่านี้พวกรับเหมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปนะจ๊ะแล้วก็วันพุธนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญตัดสินกฎหมายที่มันส.ส.ซึ่งก่อนหน้านี้มันวันที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยตัดสินเรื่องของที่มาส.ว.ไปแล้วค่ะที่มาส.ส.ถ้าที่มาส.ส.ผ่านเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรมาเป็นตัวติดขัดในเรื่องของรถแมพการเลือกตั้งละนะครับอะไรที่ติดขัดอยู่ก็จะได้ผ่านสักทีนะคะJazz Eveขอหุ้นอีกสักตัว2ตัวค่ะคุณผู้ชมคะ Jazz Eve ยังไม่มีนะลงทุนไหมคะตอนนี้10บาท40 Jazz Eve อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลงเพราะอะไรด้วยนะฮะแต่ถ้าดูจากปันผลจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรยิ่งลงปันผลยิ่งเยอะเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นว่าซื้อรอย่อซื้อผสมเอาปันผลแล้วกันนะครับผมไม่มีคอมเมนต์เพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลงหนักๆเพราะอะไรเอาลงเอาย่อประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้10บาท40ประมาณเท่าไหร่ดีคือจริงๆการซื้อพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนี่คือเน้นเอาปันผลนะฮะค่ะตัวแคปิตอลเกนคงไม่ต้องไปหวังอะไรมากนั่นน่ะสินะฮะโอเคย่อก็รับนะคะAP ยังไม่มีค่ะตอนนี้9บาท15ครับสำหรับตัว AP นะครับถ้ายังไม่มีนะครับเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนะครับก็แนวรับ9บาทนะครับแล้วก็ถ้าพ้น915ได้เนี่ยน่าจะทดสอบไฮนะฮะ940ค่ะโอเคสิริต้นทุน2บาท24ตอนนี้บาท74ครับถือต่อ okay. นะฮะผมเชื่อว่ามันสร้างฐานได้ละนะฮะหยุดการทำนิวโลใหม่มาสัก 2-3 อาทิตย์ละค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือต่อนะสำหรับตัวสิริหรือถ้ามีเนี่ยย่อลงมาแถวๆ170ก็หาจังหวะถัวเฉลี่ย70ถัวโอเคผมเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะต่ำกว่าบุ๊กแวลูด้วยซ้ำค่ะสำหรับตัวสิรินะครับจุด83เท่าของบุ๊กแวลูเองนะฮะค่ะถ้างั้นถัวที่170แล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะครับสำหรับตัวสิริเนี่ยมันเป็นเทรนด์ขาลงมายาวนานลักษณะนี้นะครับถ้าดูแนวต้านว่าถ้าเขาฟื้นได้จริงเนี่ยถ้าเขาฟื้นได้จริงนะครับก็อาจจะขึ้นไปแถวๆที่บริเวณ185นะฮะก็คือจุดที่ก่อนจะลงหนักๆอีกรอบอีกระลอกใหญ่ระลอกหนึ่งนะฮะค่ะโอเคครับ185นะครับตอนนี้ Set Index นะคะลดช่วงลบแล้วนะคะคุณผู้ชม 1,738.19 จุดนะคะติดลบไป 3.02 จุดหรือว่า 0.17% เนาะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณมิ้งนะคะคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัททรัพย์ KGI ที่มาร่วมรายการและให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากค่ะคุณมิ้งค่ะ
ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้หยุด1วันนะคะวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีนึงพรุ่งนี้29วันที่30เจอกันวันที่30แล้วท่านใดที่ลงทะเบียนสัมมนาไว้นะคะวันที่30เจอกันตอนเย็นๆเนาะอย่าไปผิดโรงแรมนะคะ Novotel เพลินจิตสุขุมวิทเนี่ยลองเสิร์ชได้ใน Google นะคะผมก็ไม่รู้จะไปผิดโรงแรมป่ะเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ที่เดียวเนาะเพลินจิตสุขุมวิทนะคะไปเจอกันนะคะตามรายละเอียดถ้าถามว่าอยู่ชั้นไหนไงรายละเอียดอยู่ในแฟนเพจแล้วนะคะปั๊มพินเอาไว้ให้ที่หน้าจอนะคะก็สัมมนา6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะงานนี้เนี่ยนอกจากเทรดเดอร์แล้วคุณผู้ชมพบกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะฟรีนะคะไม่รับลงทะเบียนแล้วล่ะเพราะว่ามันวันที่28แล้วนะคะไปเจอกันวันนั้นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะติดหุ้นอยู่ขอให้หลุดนะคะใครที่ยังไม่ลงทุนแล้วจะลงทุนในหุ้นก็ขอให้เฮงรวยด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันพุธเจอกันใหม่30พฤษภาคม 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ